พอดีลูกสาวเกิดด้วยคริสต์มาสมาโพนี่นะคะก็พยายามหาแหล่งซื้ออะไรแบบเนี้ยแล้วตอนแรกมันไม่มีสีชมพูทุกคนแบบอยากได้ฟิลพิงกี้พายอ่ะจนหาร้านเจอในแอปต๊อกต๊อกค่ะตอนแรกอ่ะกดสั่งไปเลยเพราะเวลาซื้อของในต๊อกต๊อกก็จะก็นั่นแหละกดสั่งไปเลยเหมือนกับเวลาเราซื้อของในแอปส้มธรรมดาแต่ว่าอยู่ๆว่าของก็โดนแคนเซิลมาทำไมก็ไม่รู้อ่ะแล้วเขาก็ทักมาแล้วก็บอกว่าสินค้าหมดนะคะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้เหตุผลมาว่าสีชมพูหมดค่ะมันน่าจะฮิตอ่ะเพราะว่าพิงกี้พายอ่ะทุกคนก็เลยบอกร้านไปว่าล็อตใหม่อ่ะมันจะมาทันมันจะมาอีกทีเมื่อไหร่หรอคะอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามันมาทันวันที่25ธันวาคมได้อ่ะจะกดซื้อใหม่ค่ะเพราะว่าให้เหตุผลว่าเพราะว่านะเพราะว่าพอดีลูกสาวเกิดด้วยคริสต์มาสหนูพูดบินไปงั้นจริงๆทุกคนเพราะว่าคือแบบแอปต๊อกต๊อกแบบแอปปลอมอ่ะมันเป็นแอคสำหรับซื้อของโดยเฉพาะเราไม่อยากใช้แอคหลักในการซื้อใช่ไหมล่ะแอคออฟฟิเชียลก็จะชอบแบบสร้างแอคปลอมแบบให้ดูเหมือนเป็นสตรีวัยกลางคนแล้วแบบว่าเป็นฟิลแอปต๊อกต๊อกของแม่บ้านท่านนึงที่จะชอบมาซื้อไหกาไม้กวาดอะไรแบบเนี้ยก็แบบคีปคาแรคเตอร์ไงพอดีลูกสาวเกิดวันที่15ธันวาคมนะคะถ้าล็อตใหม่มาทันและสามารถส่งได้ก่อนวันคริสต์มาสก็จะกดสั่งอีกรอบค่ะเพราะเขาบอกของหมดไงถ้าของมาทันก็จะกดสั่งแล้วเขาก็ตอบมาแบบค่ะ What คือดิฉันจะดูเป็นแม่ที่รักลูกสาวมากเลยนะถึงขนาดที่จะยอมง้อตุ๊กตาร้านนี้ครั้งที่2เพื่อจะมาส่งให้ลูกสาวของเราแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ตอบแปลกๆหนูพยายามแบบหาเหตุผลแบบเขาพิมพ์ตอบกลับว่าค่ะค่ะค่ะแบบทุกอันเลยเหมือนไม่อยากจะเสียเวลาต่อหนูก็แบบสรุปจะมาทันไหมคะจะได้กดสั่งอีกรอบค่ะหรือว่าถ้าไม่ทันก็แจ้งได้นะคะจะได้รีบไปหาอย่างอื่นค่ะกลัวจะไม่ทันมันเกิดลูกสาวแล้วเขาก็แบบว่าค่ะหนูก็แบบงึด ก็เลยจนไปหาจนเจอก็ไปหาจนเจอจนได้เป็นม้าตัวนี้